ประตูบ้านบ้านใหญ่สไลด์2บานทำจากเหล็กประหยัดดีครับแต่เหล็กแบบนี้สวยไม่ถูกใจใช่ไหมวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากเหล็กแบบนี้ให้กลายเป็นลายไม้แบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็ยังอยู่กับซีรีส์ยาวๆของผมในการสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ครับคลิปวิดีโอที่แล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นผมทำผนังด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับประตูที่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูวันนี้เลยซึ่งในความเป็นจริงประตูบานนี้ได้ทำพร้อมกับช่วงที่ผมทำผนังฝั่งนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมจำเป็นจะต้องเหลือเว้นไว้และยังไม่ได้ทำผนังนะครับนั่นก็เพราะว่าฝั่งเนี้ยผมจะทำประตูบานใหญ่และตอนแรกผมก็ยังนึกไม่ออกครับว่าผมจะเอาประตูอะไรใส่ลงไปคือแน่ๆล่ะมันจะต้องเป็นประตูบาน2เมตรครับแต่จากที่ไปดูนะประตูบาน2เมตรส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นไม้จริงแบบบานคู่เอาแบบไม้ถูกๆไม่ได้แพงนะราคาก็ประมาณ10,000กว่าบาทคือถ้าอยากได้สวยๆเป็นประตูญี่ปุ่นแบบมินิมอลเนี่ยราคาก็แพงเกือบ 20,000 ดูทั้ง UPVC WPVC ไม้เทียมบานอลูมิเนียมดูมาหลายแบบแล้วครับอย่างอลูมิเนียมเนี่ยทำชุดนึงนะเกือบ 20,000 แล้วถ้าทำลายไม้ไปด้วยโอ้โหราคา 20,000 กว่าๆผมก็นั่งคิดนะโครงบ้าน10,000กว่าบาทเองพื้นก็ไม่ผีพันหลังคาก็แค่10,000จะเอาเงินมาลงกับประตูเกือบ20,000เลยเหรอด้วยความงกครับทุกคนวันนี้ผมจะลงมือทำประตูเลื่อนลายไม้สไตล์ญี่ปุ่นแบบมินิมอลด้วยตัวเองซะเลยประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้รู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่ไม้บอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูและเข้ามาดูครั้งแรกนะครับช่องผมเนี่ยจะพูดมากกว่าทำนะครับเพราะส่วนที่พูดมันสำคัญกว่าครับส่วนที่ทำเนี่ยทำไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก่อนจะทำทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมทำเพื่ออะไรและใช้งานยังไงเพราะถ้าไม่พูดทำให้ดูอย่างเดียวแล้วเอาไปใช้งานผิดวิธีงานของเพื่อนๆก็จะมีปัญหาได้ครับอย่างวันนี้นะครับประตูที่ผมจะทำนะครับผมสรุปแล้วนะวัสดุที่ผมมีอยู่แล้วและถ้าเพื่อนๆซื้อมันก็ไม่ได้แพงมากนักนั่นก็คือเหล็กกาวไนท์ครับหรือว่าเหล็กกล่องธรรมดาของเราเนี่ยแหละส่วนที่ผมเว้นว่างไว้นะครับก็ประมาณ2เมตร20คูณ2เมตร80ครับแต่เวลาเราทำประตูจริงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าเราจะทำประตูสูงเข้าไปเท่าไหร่นะครับประตูส่วนใหญ่นะครับก็สูงอยู่แค่2เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นจากการทำวงกบประตูก่อนครับจริงวงกบเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อเป็นแบบวงกบสำเร็จรูปนะครับหรือวงกบไม้จีวงกบอะไรก็ได้นะครับมาใส่นะแล้วก็ทำบานประตูแบบที่ผมทำนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่ผมทำหลังคาเนี่ยผมซื้อเหล็กมาเกินครับแล้วผมก็มีเหล็กกล่องเหลืออยู่แล้วนะผมก็เลยจะใช้เหล็กกล่องตัวนี้นะครับในการทำวงกบประตูซะเลยนะครับในการทำงานวันนี้เราจะมีการทำสีเหล็กกล่องด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนๆอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้เหล็กกาวไนก็ได้แต่อันนี้คือเหล็กที่ผมเหลืออยู่นะครับขนาดที่ผมใช้นะครับก็คือ3นิ้วคูณ1นิ้วครับส่วนความหนาของเหล็กตัวนี้ก็คือ 1.2 มิลนะครับผมเลือกเป็นเหล็กบางเราก็มาเริ่มตัดงานกันเลยครับขนาดที่เราจะตัดเนี่ยก็เป็นขนาดของวงกบที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับการเชื่อมก็เชื่อมแบบปกติได้เลยครับแต่การเชื่อมเนี่ยเน้นว่าเพื่อนๆต้องจับฉากให้ดีนะครับถ้าเราเชื่อมไม่สวยไม่เป็นไรครับเราค่อยใช้เครื่องเกียร์ตกแต่งรอยเชื่อมได้ครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ตัวกรอบวงกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของประตูเนี่ยผมคิดว่าเข้ามุม45เนี่ยจะสวยกว่าครับแล้วก็ได้ฉากมากกว่านะและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมตัดเหล็กเชื่อมเข้ามุม45องศาครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้โครงของบานประตูมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่ผมทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับงานเชื่อมนะก็จะมีบางทีมีคนมาคอมเมนต์แหละนะว่าแบบโอ้ยเชื่อมแบบนี้มันไม่แข็งแรงเชื่อมแบบนี้ไม่สวยมันแบบใช้งานไม่ได้คือผมต้องบอกเลยนะว่าเวลาผมเชื่อมเนี่ยงานผมไม่ได้เป็นช่างเชื่อมไงผมแค่ทำงาน DIY อ่ะเนี่ยครับให้ดูเลยนะผมก็เชื่อมได้แค่นี้แหละนะไม่ได้เชื่อมได้สวยนะดังนั้นงานเชื่อมของผมเนี่ยสวยสู้ช่างไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ตราบใดก็ตามที่เราพอเชื่อมให้ชิ้นงานมันติดกันได้นะครับจับมาเขย่าแข็งแรงเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ได้หลุดออกมานะวันไหนถ้าเกิดมันมีปัญหามันหลุดนะครับตู้เชื่อมเรามีที่บ้านครับเราเอาตู้เชื่อมเนี่ยมาซ่อมงานของเราได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเชื่อมไม่เป็นเชื่อมไม่สวยก็เลยไม่ทำนะครับเชื่อมไม่เป็นก็เลยไม่ซื้อตู้เชื่อมนะผมแนะนำอย่างนี้ถ้าอยากทำงาน DIY ซื้อตู้เชื่อมมาเลยแล้วค่อยๆหัดเชื่อมนะครับยังไงเนี่ยมันเชื่อมได้อยู่แล้วสวยไม่สวยเราค่อยฝึกกันอีกทีครับเราไม่ได้ทำงานไปขายใครนะครับเราทำบ้านเราเองนะถ้าเราพอใจถ้ามันแข็งแรงเราก็สามารถใช้งานได้ครับสำหรับตัวลายโครงประตูด้านในนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะออกแบบเลยนะว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมก็จะชอบแบบ
แนวสไตล์แบบนี้นะครับผมก็จะทำเป็นซี่ๆแบบนี้นะซึ่งบางคนอาจจะบอกเอ้ยเหมือนคุกเลยนะครับถ้ามันเป็นสีดำเป็นสีเทานะผมว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับคุกครับแต่ว่าผมจะทำเป็นลายไม้นะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าทำเสร็จแล้วเป็นลายไม้นะครับยังเหมือนคุกอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับสามารถออกแบบลายแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับครับคนตอนนี้ผมก็ได้ประตูมา1บานแล้วครับก็เป็นประตูเหล็กครับถามว่าน้ำหนักเยอะไหมก็โอ้เบากว่าสมาร์ทบอร์ดเยอะครับน้ำหนักเบากว่าประตูไม้นะพอเข้าไปอยู่ในวงกบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ผมทำประตูนี้ครับเป็นประตูบานเลื่อน2บานแบบเลื่อนทับกันนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆจะเห็นนะว่าข้างบนน่ะผมก็จะเว้นช่องไว้นะครับสำหรับใส่ล้อเลื่อนใส่รางเลื่อนด้วยนะอย่าลืมนะครับเพราะว่าทำเสร็จแล้วนะถ้าเกิดเราลืมเว้นตรงนี้ไว้นะครับเราต้องมาตัดใหม่ครับจะวุ่นมากเลยนะสำหรับการทำงานเชื่อมเหล็กนะครับหลายคนบอกให้ผมสอนนะผมก็ไม่ค่อยกล้าสอนนะเพราะผมเองก็เชื่อมเหล็กไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็เคยบอกแนวทางการฝึกแล้วก็แบบฝึกหัดในการฝึกไปแล้วทีนี้เหล็กที่เราเชื่อมวันนี้นะครับจะเป็นเหล็กบางนะครับแค่ 1.2 มิลเท่านั้นเองปัญหาของเหล็กบางนะครับก็คือค่อนข้างเชื่อมยากครับถ้าเราปรับไฟไม่ดีเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยเหล็กก็จะละลายแล้วก็กลายเป็นรูถ้าปกติใช้ตู้เชื่อมทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าทูบเชื่อมนะครับถ้าเราไม่ใช่ช่างที่ชำนาญมากๆหรือไม่ได้ฝึกมาจนชำนาญนะครับก็จะมีปัญหาครับแต่โชคดีที่ผมตัดสินใจซื้อตู้เชื่อมมิกซ์มาใช้นะครับซึ่งทำให้งานเชื่อมของผมเนี่ยง่ายขึ้นมากๆครับโอเคไม่ว่าใครจะใช้ตู้เชื่อมแบบไหนนะครับผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันนะสำหรับการเชื่อมเหล็กบางทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมปรับไฟไปต่ำสุดแล้วนะครับคือ59ครับตู้เนี้ยปรับได้ต่ำสุดแค่นี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมปรับไฟแรงไปหน่อยนึงนะผมปรับไปประมาณ80นะครับก็คือเวลาแต้มปุ๊บมันก็จะไหม้เป็นรูเลยซึ่งต้องบอกทุกคนว่าผมไม่ได้ซีเรียสถ้ามันจะเป็นรูแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมมีวิธีเก็บงานแต่ขอให้การเชื่อมของเราเนี่ยติดเข้าไปดีๆครับตอนนี้ผมก็เลยใช้วิธีปรับไฟให้ต่ำที่สุดนะแล้วก็การเชื่อมนะครับผมจะไม่เชื่อมลากนะหรือเชื่อมแบบปกติที่เราต้องเขาเรียกอะไรนะสอยให้มันเป็นลายสวยๆนะผมก็จะใช้วิธีเชื่อมแต้มแปะไว้เป็นกระดุมแบบนี้นะครับแล้วก็ขัดทิ้งซึ่งแบบนี้นะก็จะทำให้เราเชื่อมงานเหล็กติดกันได้ง่ายกว่าแต่เวลาเชื่อมนะครับจุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือพวกมุมครับก็พยายามเชื่อมเข้าไปตรงมุมอย่างนี้นะครับแล้วก็มุมตรงนี้เนี่ยพยายามเชื่อมให้ติดนะเดี๋ยวผมต้องเชื่อมเพิ่มนิดนึงแต่ใครจะใช้วิธีเชื่อมแบบไหนก็ได้หมดนะครับเอาแบบที่เราถนัดนะครับเพราะว่างาน DIY เนี่ยเราทำเองใช้เองในบ้านของเราครับทีนี้เวลาเราเชื่อมแบบนี้นะครับให้แต้มให้เหล็กติดกันนะครับถ้าเหล็กติดกันแล้วก็ยกเชื่อมจุดต่อไปครับระวังอย่าให้เหล็กละลายนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นรูใครจะเชื่อมชิดหน่อยหรือจะเชื่อมห่างก็ได้ครับถ้าดูว่าติดกันแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้ครับทุกคนครับสำหรับคนที่เชื่อมมือใหม่นะครับก็จะมีอาการคล้ายๆผมนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแม้เราจะขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังมีรอยแบบนี้นะซึ่งถ้ามันเป็นงานที่งานเหล็กปกติที่อยู่ภายนอกไม่ค่อยเป็นไรครับเราก็สามารถทาสีเกาะเหล็กกบรอยกบไปได้เลยแต่สมมติว่าถ้าเป็นงานภายในเนี่ยสีเกาะเหล็กกบรอยเนี่ยบางทีมันกบไม่มิดนะครับผมก็จะทำการเก็บงานครับปกติในการเก็บงานเหล็กผมก็มักจะใช้สีโป้รถยนต์นะครับในการกบนะครับเสร็จแล้วก็ขัดนะครับเหมือนการทำสีรถยนต์เลยนะแต่วันนี้สีโป้รถยนต์ผมมันหมดครับแล้วผมก็ขี้เกียจไปซื้อด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงานรถนะครับอ่ะก็จะมีวิธีง่ายๆวิธีนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่โป้สีไม่เป็นใช้วิธีนี้ได้เลยกาวตะปูมาอีกแล้วนะครับผมก็จะใช้กาวตะปูนะครับย้ำว่าเป็นของซิลเล็กนะค่อนข้างแห้งเร็วนะครับแล้วก็พอแห้งออกมาเนี่ยสามารถพ่นสีทับได้ด้วยนะครับคือบางคนอาจจะแบบไปใช้ซิลิโคนนะครับใช้แดมอันนี้แล้วแต่นะแต่จริงๆซิลิโคนไม่ค่อยแนะนำนะครับแดมอาจจะพอได้นะแต่ผมก็ไม่เคยใช้เอางี้อ่ะผมก็ใช้กาวตะปูครับเพราะกาวตะปูเนี่ยพอแห้งเสร็จแล้วนะครับเนื้อเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเหมือนพลาสติกเลยผมก็เอาใส่เกียงแบบนี้นะครับแล้วผมก็ทำการปาดลงไปซึ่งบอกก่อนตัวเนี้ยปาดแล้วปาดเลยนะครับมาขัดแต่งอะไรอย่างนี้ทีหลังไม่ได้นะแต่ว่าเอาคัตเตอร์ขูดๆได้อยู่เหมือนกันหรือใครอยากจะป้ายเฉยๆแล้วเอานิ้วปาดก็ได้นะเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาใช้รวมกันนะไม่จำเป็นว่างานเหล็กก็ต้องใช้สกิลช่างเหล็กนะครับผมก็เอาสกิลแบบทำรถอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ในงานเหล็กของผมอ่ะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่เลือกกาวตะปูเพราะว่ากาวตะปูเนี่ยแห้งเร็วกว่าครับเนี่ยวางไว้เมื่อกี้มาคุยกับเพื่อนๆนะครับมาให้ดูนี่คือที่ทาไปตอนแรกนะครับนี่คือโดนได้แล้วจับได้แล้วนะครับแห้งแล้วอันนี้คือพร้อมทำสีแล้วนะครับตอนนี้แห้งใหม่ๆนะครับเขาก็จะเป็นยางๆอยู่นิดนึงนะแต่เดี๋ยวพอแห้งไปสนิทเรียบร้อยเลยนะมันก็จะแบบแข็งขึ้นนะครับเนื้อจะคล้ายๆพลาสติกครับเพื่อนๆครับปกติเวลาที่เราทำสีเหล็กนะครับเราจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ
จนผิวเรียบนะครับหลังจากนั้นก็โป้สีขัดจนเรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยทำสีรองพื้นหรืออีกวิธีนึงก็ใช้สีที่เป็นพาร์เมอร์สำหรับเกาะเหล็กโดยเฉพาะแล้วก็ทาสีจริงนะครับแบบที่เป็น2 in 1ก็มีนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะตอนที่ทำรั้วคาร์บอยนะครับใช้แบบนั้นก็ได้แต่วันนี้นะครับเราจะทำประตูลายไม้นะครับซึ่งถ้าถามว่าเพื่อนๆจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยไหมจริงๆแล้วเก็บได้ก็ดีนะครับแต่ไม่เก็บก็ได้นะครับเพราะปกติผิวของไม้เนี่ยไม่ได้เรียบและเวลาที่ผิวมันมีลายเราก็จะไม่เห็นความไม่เรียบของเหล็กครับวิธีที่ผมทำวันนี้ไม่ใช่วิธีที่ช่างทำแหกกฎทุกอย่างดังนั้นถ้าใครจะทำตามนะครับก็ลองคิดที่ดีแต่ว่าผมทำใช้มาแล้วมันใช้ได้ผมก็เลยเอามาทำให้ดูนะครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นเหล็กธรรมดานะครับเพื่อนๆควรจะพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กกบรอยกันสนิมไว้ก่อนนะครับแต่พอดีของผมเนี่ยเป็นเหล็กกาวไนซ์อยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่ทำการพ่นสีแล้วนะครับผมจะใช้สีจริงพ่นไปเลยสีจริงชั้นแรกที่ผมจะพ่นนะครับตัวนี้เป็นสีสำหรับพ่นคอนโซลรถยนต์นะครับแต่ผมพ่นเหล็กกาวไนซ์แล้วมันติดดีมากๆเอาเล็บขูดก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันก่อนเวลาผมเลือกวัสดุอุปกรณ์มาใช้งานผมเลือกจากคุณสมบัติของเขาที่มีอยู่นะครับผมไม่ได้ต้องการความเข้มของเนื้อสีตัวนี้นะครับแต่ผมต้องการผิวให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ครับทุกคนครับพ่นสีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาผมทำงานเดย์ไวน์เนี่ยก็จะมีคนถามมาใช้ปริมาณสีเยอะแค่ไหนใช้สีกี่กระป๋องนะครับซึ่งสำหรับวงกบนะครับผมก็จะใช้สีกระป๋องนึงพอดีเลยนะครับแต่ประตูเนี่ยจะใช้2ถึง3กระป๋องนะครับเนื่องจากประตูเนี่ยมันจะมีพวกซี่เล็กๆนะครับซึ่งสีสเปรย์แบบนี้เราไม่สามารถพ่นก่อนแล้วมาทำการเชื่อมได้นะครับเนื่องจากเวลาเชื่อมเนี่ยสีจะไหม้นะและเวลามาเก็บงานต่อครับมันจะไม่สวยอีกเหตุผลนึงเลยที่ผมเลือกใช้สีสเปรย์มังกี้คอนเซอร์วทีฟสำหรับพ่นคอนโซลตัวนี้นะครับในการพ่นเหล็กนะเนื่องจากว่าสีตัวนี้เวลาพ่นออกมาเสร็จแล้วนะครับเนื้อจะด้านนะครับพอเวลาที่เนื้อด้านเนี่ยเราทำการทำลายขึ้นไปเนี่ยมันจะง่ายครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับไปเอาสีที่เป็นสีเงานะครับมันก็จะทำลายยากครับเนื่องจากถ้าเราใช้สีเงาเป็นพื้นเวลาที่เราเอาสีอีกตัวนึงมาทำลายนะครับลายจะไม่ค่อยติดครับต่อมาก็คือการทำลายไม้ให้กับตัวเหล็กนะครับใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับถ้าใครยังไม่เคยทำนะลองฝึกดูก่อนนะครับว่าลายจะออกมาได้แบบไหนนะครับก็เคยสอนไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วแล้วนะวิธีการทำลายบนไม้นะครับด้วยตัวทำลายแบบซิลิโคนแบบนี้นะครับหรือใครอยากจะลองใช้เป็นลูกกลิ้งก็ได้แต่ผมไม่เคยลองนะผมใช้ตัวนี้แล้วผมว่ามันเวิร์กดีตัวที่ผมใช้นะก็จะเป็นสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับให้เพื่อนๆเลือกสีเนื้อใสนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากได้ลายตาไม้ใหญ่ๆนะครับแค่อยากได้ลายแบบเป็นเสี้ยนไม้ละเอียดนะครับเหมือนไม้บีชนะเราแค่ใช้แปรงทาสีนะแล้วก็ชุบตัวสีย้อมไม้แบบใสนะครับมาทาทับนะแต่สำคัญนะครับเวลาทานะต้องคอยเก็บฟองอากาศนะครับเพราะว่าสีพวกนี้มันเป็นสีน้ำลายพวกนี้เป็นแค่ลายทีแปรงนะครับเราก็จะได้ลายแบบนี้คล้ายๆกับเสี้ยนไม้ครับมานี้เนาะเราก็จะได้ไม้เหมือนแบบไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้บีชที่ไม่มีตาไม้นะครับผมแนะนำไม่ใช้แปลงแบบนี้นะแปลงขนอ่อนแปลงวานิชหรือแปลงสำหรับทาเชลักนะครับลายเสี้ยนไม้จะสวยกว่านะคือถ้าเอาแปลงทาสีขนดำๆมาทาได้ไหมมันก็ทาได้นะแต่พวกเศษขนดำๆเนี่ยมันจะมาติดนะครับแล้วลายเส้นน่ะมันจะสวยสู้แปลงที่เป็นขนขาวๆแบบนี้ไม่ได้และอย่างนึงสำหรับคนที่เลือกสีใสสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดมาทาแบบผมนะครับให้เลือกเป็นสูตรน้ำเพราะว่าถ้าใช้สูตรน้ำมันนะครับมันจะไม่ยึดติดกับตัวพื้นผิวที่เป็นสีด้านครับแต่ถ้าใครไปใช้สียี่ห้ออื่นๆเพื่อนก็ต้องทดลองเองนะว่าสีตัวไหนจะติดกับสีสเปรย์ตัวไหนหรือสีสเปรย์ตัวไหนจะติดกับเหล็กกาวไนซ์หรือเปล่าและแลกเกอร์ตัวไหนจะสามารถพ่นทับได้นะครับแต่วันนี้ผมทำเป็นสูตรสำเร็จมาให้ดูแล้วว่าใช้แบบนี้ใช้ได้แน่นอนทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากได้เสี้ยนน้อยก็จบไปได้เลยนะครับพ่นแลกเกอร์ได้เลยใครอยากได้แบบมีลายตาไม้นะครับก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ยางของเรานะฮะเรื่องของเทคนิคการลากลายการทำลายไม้ผมเคยสอนไว้ในคลิปวิดีโอตอนที่ทำผนังลายไม้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูเทคนิคในช่วงนั้นได้เลยผมไม่ได้ทาสีเต็มไปทั้งพื้นผิวนะครับผมจะทาบ้างเว้นบ้างนะครับบางที่ทาเข้มบางที่ทาอ่อนนะครับซึ่งรวมถึงตอนพ่นสีด้วยนะครับผมก็ไม่ได้พ่นสีเต็มนะครับวิธีการทาบ้างเว้นบ้างหนักบ้างเบาบ้างแบบนี้นะครับเราก็จะได้ลายไม้ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเนื่องจากสีพื้นที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีสเปรย์มังกี้ดังนั้นแลกเกอร์ที่ผมใช้ก็เลือกของมังกี้นะครับตัวนี้จะเป็นแลกเกอร์เคลียร์โค้ดเฮดช็อตที่เป็นสีด้านครับก็เหมือนปกติที่เราพ่นแลกเกอร์นะครับรอบแรกก็พ่นโปรยๆห่างๆก่อนนะครับแต่ว่าแลกเกอร์ด้านเนี่ยเราไม่ต้องอัดฉ่ำนะเพื่อนๆลองเทียบดูนะครับงานที่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้สีเงานะครับ
จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสีเงาอ่ะฟิลมันไม่ค่อยเหมือนไม้ครับแต่พอใช้สีด้านนะครับฟิลเหมือนไม้มากกว่าครับที่สำคัญคือเวลาสัมผัสนะครับตัวลายเส้นนะครับที่เราใช้สีทาพื้นน่ะมาทานะมาสัมผัสมาแล้วก็เป็นเสี้ยนๆเป็นคลื่นๆเหมือนเป็นไม้จริงเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากให้เป็นประตูเหล็กแล้วก็เป็นลมผ่านได้นะครับก็สามารถทำมุ้งลวดนะมาติดเป็นเฟรมจากด้านในได้เลยนะครับผมเคยทำไว้กับประตูบานหนึ่งในบ้านแล้วนะครับส่วนบานนี้นะครับผมอยากจะให้เป็นประตูปิดทึบนะครับวัสดุที่เอามาใส่ได้นะก็มีกระจกฝ้าครับแต่กระจกฝ้าผมก็คิดว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงไปหน่อยนะครับแผ่นอะคริลิกก็ใส่ได้แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่นะครับก็เลยมองอยู่2ตัวแผ่นโพลีกับพลาสวูดนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกดูก่อนนะว่าสุดท้ายผมจะใช้แผ่นโพลีหรือพลาสวูดมาใส่ดีแล้ววันนี้นะครับวัสดุที่ผมเลือกใช้เป็นแผ่นปิดประตูของผมนะครับนั่นก็คือตัวแผ่นโพลีครับแผ่นโพลีที่ปกติเราเห็นเขาใช้ทำหลังคาใสๆนะวัสดุตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับฟิวเจอร์บอร์ดครับแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคือฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยพอใช้เป็นนานๆนะครับมันจะกรอบแล้วก็แตกเป็นผงออกมานะครับแต่ว่าตัวโพลีเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยจะนานกว่าครับเพราะเขาออกแบบมาเป็นหลังคาตัวเขาเองเนี่ยทนต่อความร้อนนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เสื่อมสลายแล้วก็ย่อยสลายเร็วครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาแผ่นโพลีมาใช้แบบผมนะครับจะเห็นว่าแผ่นโพลีเนี่ยเขาจะมี2ด้านนะด้านที่มีสติกเกอร์โลโก้สีขาวนะครับกับด้านที่เป็นสติกเกอร์ใสนะครับถ้าด้านไหนเราจะเอาออกนอกบ้านนะครับก็คือให้เอาด้านที่เป็นสติกเกอร์ขาวนะครับตอนที่เราแกะออกแล้วให้เอาด้านนี้ออกนอกบ้านนะเพราะว่าตามสเปคผู้ผลิตนะด้านนี้จะสามารถป้องกันแสง UV ได้ดีกว่าครับพยายามตัดฟิตติ้งให้พอดีเท่ากับกรอบที่เราทำไว้นะหรือใครจะทำบ่าเพิ่มมานะครับสำหรับตัวรับแผ่นกระจกหรือแผ่นโพลีก็ได้นะหรือใครจะใช้วิธีแบบติดคิ้วบัวเพิ่มก็ได้นะแต่ว่าผมจะสวมเข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธียิงซิลิโคนเอานะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเราตัดแผ่นมาค่อนข้างพอดีนะครับแผ่นก็เหมือนจะแบบเข้าที่ไปอยู่ในร่องของเราเลยนะเดี๋ยวเราเอาซิลิโคนนะครับยาขอบด้านในตรงนี้ครับทีนี้แผ่นโพลีเนี่ยมันไม่เหมือนกระจกนะครับเวลาที่เพื่อนๆติดนะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆติดทีละด้านทีละมุมนะครับตรงนี้ผมจะติดเพื่อป้องกันแผ่นเด้งนะครับดังนั้นผมก็จะมีของมาทับด้วยเพื่อนๆเอาอะไรมาทับก็ได้นะเนี่ยวางทับอย่างนี้นะครับให้แผ่นมันเรียบติดกับตัวโครงนะครับแล้วก็กรีดซิลิโคนขอบไปครับระวังซิลิโคนทะลุไปอีกด้านนึงนะฮะผมก็ใช้ซิลิโคนใสที่ติดกระจกเนี่ยแหละธรรมดานะโอเคครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ประตูนะครับที่เป็นกระจกแบบใสกึ่งขุ่นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมนะครับแต่บอกเพื่อนๆก่อนนะว่าตัวโพลีเนี่ยเวลาที่มันลมมันพัดแรงๆนะครับหรือว่ามีฝนสาดมันจะมีเสียงนี้นะนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับอย่ามาใช้นะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบวัสดุตัวนี้นะเพราะว่าสวยดีครับน้ำหนักค่อนข้างเบาครับระหว่างที่เรารอซิลิโคนประตูแห้งนะครับเราก็มาติดตั้งวงกบรอกันเลยนะครับตัววงกบเนี่ยผมก็จะยิงสกรูนะครับจากโครงข้าวเนี่ยเข้าไปที่วงกบเลยนี่ครับล็อกไว้แบบนี้เลยนะตั้งวงกบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมประตูเราทำเองทั้งทีไม่ทำใหญ่ๆเต็มมาชนเสาไปเลยนะครับเวลาฝนตกแล้วฝนสาดเนี่ยผนังตรงนี้จะช่วยบังน้ำให้เราด้วยนะครับถ้าเราประตูมาชิดตรงนี้เกินไปนะครับเกิดแบบเวลาฝนแรงๆตรงนี้เพื่อนๆสังเกตว่าชายคาเราสั้นนะครับแล้วมุมด้านนี้ไม่มีชายคานะดังนั้นเนี่ยน้ำมันมีโอกาสจะเข้าทางนี้ได้เยอะมากๆเลยพอล็อกวงกบเข้ากับโครงข้าวนะครับตอนนี้วงกบก็จะแข็งแรงพร้อมติดตั้งประตูแล้วครับต่อไปนะครับเราก็ทำการติดประตูนะครับก็ติดเหมือนประตูรางเลื่อนปกติเลยนะครับของผมก็จะใช้ยี่ห้อเฮเฟเล่นะจริงๆเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดครับเวลาใช้งานมันใช้งานค่อนข้างดีนะแพงกว่ายี่ห้ออื่นนิดหน่อยครับเวลาใส่นะครับเพื่อนๆก็ใส่ตัวสต็อปเปอร์นะครับไปตรงมุมก่อนนะฝั่งที่ประตูจะไปชนนะครับแล้วก็เอาตัวลูกล้อใส่เข้าไปนะวันนี้ผมใช้ตัวรางเล็กนะครับตัวล้อเล็กด้วยเนื่องจากประตูผมเนี่ยน้ำหนักเบามากครับไม่ถึง20กิโลนะตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลครับพอเพื่อนๆยิงสกรูรางเสร็จแล้วนะครับลองขยับล้อดูนะว่าล้อไม่ติดกับหัวสกรูนะครับสำหรับตัวปิดขอบรางประตูนะครับผมก็ใช้ไม้แบบนี้นะอันนี้เป็นไม้เทียมนะครับที่เขาเอาไว้แต่งเป็นไม้ระแนงกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะใช้ไม้ฝานะครับหรืออะไรก็ได้นะลองดัดแปลงดูนะครับทำสีวิธีเดียวกันเลยโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับประตูบานเลื่อนสไตล์แบบเรียวกังญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ดูนะว่าเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบอื่นที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะครับวันนี้เป็นคลิปแนวทางเฉยๆนะครับสีวัสดุต่างๆเพื่อนๆลองเลือกใช้แบบที่ชอบเลยครับประตูเหล็กที่เราทำเองนี้ครับมานะครับว่าถูกกว่าประตูไม้ประตู UPVC หรือประตูอลูมิเนียมแค่ไหนครับผมใช้เหล็กกล่องกาลวานิสขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิล
ราคาเส้นละ345บาทผมใช้ทั้งหมด3เส้นรวมเป็นเงิน 1,035 บาทครับเหล็กซอยโครงผมใช้เป็นเหล็กกาวาไนซ์1นิ้วคูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลครับราคาเส้นละ160บาทใช้ทั้งหมด3เส้นเหมือนกันรวมเป็นเงิน480บาทสีสเปรย์จากมังกี้คอนเซอร์เวทีฟราคากระป๋องละ280บาทผมใช้ทั้งหมด5กระป๋องครับรวมเป็นเงิน 1,400 บาทสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้แบบโปร่งแสงของ Woodtech ถ้าซื้อใหม่แกลอนละ900บาทครับตัวนี้ผมจะไม่รวมไปในค่าใช้จ่ายครั้งนี้นะครับเพราะว่าใช้จำนวนน้อยมากๆและเป็นสีที่ผมเหลืออยู่ใช้ซ้ำมาหลายงานแล้วครับแลกเกอร์สเปรย์ด้านของ Monkey ตัวนี้กระป๋องละ95บาทผมใช้ทั้งหมด3กระป๋องรวมเป็นเงิน285บาทแผ่นโพลีใสราคาแผ่นละ370บาทผมใช้ทั้งหมด2แผ่นรวมเป็นเงิน740บาทครับล้อพร้อมรางเลื่อนของเฮเฟเล่ราคาชุดละ721บาทผมใช้2ชุดรวมเป็นเงิน 1,442 บาทครับและประตูบานเลื่อนลายไม้แบบญี่ปุ่นวันนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 5,382 บาทครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำเป็นลายไม้แบบผมค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณ 4,000 บาทเท่านั้นเองครับคำนวณราคาดูแล้วนะสิ่งที่แพงจริงๆไม่ใช่ค่าเหล็กนะครับถ้าเพื่อนๆใช้สีแบบอื่นนะผมบอกเลยว่าถูกกว่านี้อีกเยอะครับสิ่งที่แพงวันนี้ก็คือการทำสีและวิธีการทำสีนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำตามสูตรสีของผมนะเพื่อนๆลองไปประยุกต์ดูนะครับว่าสามารถใช้สีแบบอื่นได้ไหมการทำแบบนี้ต้องบอกข้อเสียเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าการเคลือบสีเองแบบนี้นะครับสีมันไม่ได้แข็งแรงทนทานเหมือนวัสดุที่เขาเคลือบออกมาจากโรงงานนะครับแบบนั้นเขามีการอบเขามีการเคลือบกันรอยนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานกว่าแน่นอนนะปกตินะครับสีแบบนี้นะถ้าเอามือไปขูดเอาเล็บไปขูดเปิดปิดธรรมดานะครับไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดโดนกระแทกเมื่อไหร่นะครับสีอาจจะกระเทาะหลุดออกมาได้ใครอยากให้สีที่เราทำเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับแนะนำว่าให้เคลือบแลกเกอร์หนาขึ้นครับส่วนอีกหน่อยถ้าเกิดรอยแตกรอยกระเทาะแล้วทำยังไงนะครับเราก็แค่แต้มสีแล้วก็ซ่อมสีเองทำได้ง่ายๆนะครับเรา DIY ทำประตูได้ทั้งบานแบบนี้แค่งานซ่อมสีเล็กๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับและสำหรับพื้นผิววัสดุนะอย่างที่บอกไปเลยนะเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้วัสดุอย่างอื่นไหมอาจจะเป็นกระจกนะครับหรืออาจจะเป็นวัสดุอื่นๆที่แข็งแรงทนทานมากขึ้นก็ได้ครับส่วนในการติดตั้งตัวกันลมนะครับกรอนประตูลูกบิดต่างๆผมไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้งแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนนะในอนาคตเดี๋ยวค่อยมาใส่พวกมือเปิดอะไรต่างๆทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอทำสีส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนจะทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำหน้าต่างก็ได้นะครับลองไปดัดแปลงทำใช้กันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตาม TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโอ้ชอบมากเลยสไตล์เรียวกังเนี่ยไปแล้วและอย่าลืมกดไลค์ขอบ้านไปกินชาด้วย